สโมสรไลออนจันทบุรีประชุมคณะกรรมการบริหารและประธานฝ่ายต่างๆเตรียมความพร้อมจัดคอนเสิร์ตการกุศลแอดคาราบาวเต็มวงนะคะเพื่อหารายได้สร้างสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือผู้ยากไร้ค่ะเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานายชยพลจันทกิจนายกสโมสรไลออนจันทบุรีได้เป็นประธานการประชุมกรรมการบริหารและฝ่ายต่างๆของสโมสรไลออนจันทบุรีครั้งที่5/2558ที่ห้องประชุมดีไลท์คาราโอเกะอำเภอเมืองจันทบุรีเพื่อชี้แจงกิจกรรมของสโมสรตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาเริ่มตั้งแต่วันที่8/2558สโมสรไลออนจันทบุรีได้จัดกิจกรรมมอบสิ่งของแก่เด็กแรกเกิดที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีเพื่อช่วยเหลือและอนุเคราะห์แก่เด็กๆในจังหวัดจันทบุรีและในวันที่10/2558ผู้บริหารได้ร่วมประชุมภาคครั้งที่2ณโรงแรม A1 พัทยาจังหวัดชลบุรีเพื่อรับฟังและนโยบายการบริหารของแต่ละสโมสรในภาคเดียวกันจากนั้นนายชยพลจันทกิจนายกสโมสรไลออนจันทบุรีเตรียมวางแผนและเตรียมความพร้อมกับคณะกรรมการบริหารและประธานฝ่ายต่างๆก่อนงานคอนเสิร์ตการกุศลโดยได้เชิญแอดคาราบาวเต็มวงร่วมการแสดงสดที่โรงเบียร์จันเจ้าขาถนนท่าแฉลบหารายได้สร้างสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือผู้ยากไร้ต่อไปซึ่งจะทำการแสดงตั้งแต่เวลาประมาณ 22:00 นของวันที่23/2558ที่โรงเบียร์จันเจ้าขาถนนท่าแฉลบระดมทุนทรัพย์เพื่อประกอบกิจกรรมสาธารณกุศลของสโมสรไลออนจันทบุรีและสโมสรไลออนจันทบุรีเมืองจันทร์ตลอดปีบริหาร2558-2559โดยผู้สนใจสามารถซื้อบัตรได้ที่หน้างานกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และสร้างบุญกุศลต่อไปรวมถึงแผนการจัดกิจกรรมรายการมองชีวิตร่วมกับบริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรีหรือซีทีวีได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและช่วยเหลือผู้ยากไร้ตกทุกข์ได้ยากในทุกพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีโดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของที่จำเป็นร่วมบริจาคผ่านทางซีทีวีหรือผ่านสโมสรไลออนจันทบุรีและสโมสรไลออนจันทบุรีเมืองจันทร์ได้ทุกวันในการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของผู้ตกยากในจังหวัดจันทบุรีต่อไปค่ะ